เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันว่าก่อนหน้านี้ทำไมโซเชียลมีเดียถึงมีการติดแฮชแท็กเซฟบำราศนราดูลแล้วในเวลานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการคลี่คลายแล้วคือเรื่องของเรื่องอะค่ะมีชายหนุ่มที่เขาติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานบันเทิงที่ย่านทองหล่อแล้วไปรับการรักษาตัวอยู่ที่บำราศนราดูลเขามีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทีมแพทย์แถมยังบอกอีกต่างหากนะคะว่าบำราศนราดูลไม่ได้ดีอย่างที่คิดโอ้โหบอกมาแบบนี้แสดงความคิดเห็นแบบนี้ก็เลยต้องมีการเซฟบำราศนราดูลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยล่ะค่ะเนื้อหาล่าสุดนะที่เขามีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเจ้าตัวเขาได้ออกมาขอโทษแล้วแล้วบอกด้วยว่าเขาขอขอบคุณนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูลและนายแพทย์กฤษดาหาญบรรเจิดรองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการทางการแพทย์เพราะทั้งสองท่านเสียสละเวลาลงมาพูดคุยแล้วก็มารับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โพสต์เลยสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และรวดเร็วท่านไม่ได้ตำหนิหรือมีมุมมองในแง่ลบกับสิ่งที่ตนเองเคยสะท้อนออกไปเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังรับเรื่องต่างๆไปพิจารณาเพื่อแก้ไขและทำให้ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกประทับใจและถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความเมตตาในครั้งนี้ค่ะผู้โพสต์เนี่ยบอกเลยว่าในฐานะผู้โพสต์นะสะท้อนบางสิ่งที่เกิดขึ้นออกไปมากมายอยากกราบขอโทษที่การกระทำนั้นทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับสถาบันขอน้อมรับทุกคำตำหนิหรือว่ากล่าวจากสังคมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถาบันบำราศนราดูลยังคงเป็นสถาบันที่จะเป็นเสาหลักในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ของประเทศนี้ต่อไปค่ะพอโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันส่วนใหญ่คนไทยน่ารักค่ะคุณผู้ชมคะเราให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าก็มีการเตือนด้วยว่าอย่ามาโพสต์ข้อความลักษณะแบบนี้อีกเพราะมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรที่เขาตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบครับ